สวัสดีครับก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัปเดตคลิปสักเท่าไหร่นะครับพอดีงานเยอะแล้วก็ติดเกมนิดหน่อยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับตัวการใช้ iPhone นะครับไม่ควรที่จะปล่อยให้ Memory มันเต็มเครื่องนะครับสำหรับใครที่ใช้ Memory แบบ32 กิกนะครับอย่าง iPhone 7 กับ 7 Plus มันก็มี32 กิกอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็ถ้ารุ่นใหม่ขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นพวก64 กิกนะฮะ64 กิกเนี่ยสำหรับการใช้งานหลายๆท่านก็ไม่ค่อยเต็มนะครับแต่ว่าสำหรับบางท่านก็ยังเต็มกันนะครับทีนี้เนี่ยนะครับมันจะมีปัญหาตามมาเมื่อ Memory มันเต็มนะครับถ้าเราไม่ได้ดูว่า Memory เราเครื่องเราเต็มหรือเปล่านะครับแล้วเราเผลอแบบมีวันใดวันหนึ่งเราเผลอใช้แบตหมดหรือในกรณีที่เครื่องมันแฮงก์ค้างแล้วเราต้องการที่จะบังคับให้มันปิดเปิดเครื่องใหม่นะฮะMemory เต็มนี้ไม่ควรที่จะปิดเปิดเครื่องใหม่เลยนะครับคุณควรจะเคลียร์พื้นที่ให้ในตัวเครื่องเนี่ยอย่างน้อยๆมีสักกิกหนึ่งนะครับก็ยังดีนะครับถ้าไม่เคลียร์เนี่ยปิดเปิดเครื่องใหม่เนี่ยเครื่องมันจะแบบมันจะโหลดนานมากนะครับบางเครื่องเนี่ยโหลดแบบ 4-5 ชั่วโมงก็ไม่ขึ้นมานะครับมันจะขึ้นหน้าจอ Apple ค้างนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยพอมันขึ้นแบบโหลดมันนานๆ 4-5 ชั่วโมงแล้วเนี่ยพอมันไม่มาเนี่ยบางเครื่องก็อาจจะต้องรีสโตร์นะครับรีสโตร์ก็คือการทำผ่านคอมพิวเตอร์นะครับเป็นการล้างข้อมูลทุกอย่างทิ้งนะครับข้อมูลคุณก็จะหายนะฮะวิธีการดูนะครับวิธีการดูว่า Memory เราเต็มหรือเปล่านะครับคุณสามารถเข้าไปดูได้ใน Setting นะครับ General นะครับแล้วไปดูในส่วนของ iPhone Storage นะครับในนั้นมันจะมีบอกเลยนะครับว่าคุณใช้งานอะไรไปบ้างใช้งานไปเท่าไหร่ใช้งานส่วนไหนประเภทไหนคอนเทนต์แบบไหนที่คุณเก็บไว้เป็นรูปถ่ายเป็นเพลงเป็นแอปตัวไหนที่มันกินพื้นที่เยอะนะครับมันจะบอกหมดเลยนะครับแต่สำหรับบางท่านเนี่ยที่ใช้แอป LINE ในการส่งคลิปส่งรูปไอ้คลิปที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่คลิปแบบอย่างว่านะอาจจะเป็นคลิปงานคลิปตลกอะไรทุกอย่างก็เป็นไปได้นะครับเราคิดในมุมบวกก่อนนะครับทุกคนก็ส่งกันไปมาเนี่ยนะครับคือไอ้พวกคอนเทนต์เหล่านั้นที่เราส่งกันไปมาพวกรูปพวกต่างๆที่เราส่งกันไปมาเนี่ยโดยเฉพาะพวกวิดีโอนะครับพวกคลิปวิดีโอเนี่ยยิ่งส่งกันยิ่งเยอะมันยิ่งเก็บเป็นไฟล์อยู่ในตัวเครื่องยิ่งเยอะนะครับผมเคยเจอแบบขั้นหนักๆเลยนะครับไลน์กินพื้นที่ในตัวเครื่องเนี่ยไป100 กิกนะครับซึ่งมันเยอะมากนะครับฉะนั้นคือถ้าใครที่รู้ตัวว่ารับส่งไลน์ส่งพวกคลิปหรือรูปอะไรก็ดีนะครับส่งงานเยอะนะครับกลุ่มเกมหรือทั้งหลายนะครับพยายามเคลียร์แชท history บ้างนะครับมันจะช่วยเซฟเคลียร์เอาพื้นที่ว่างกลับคืนมานะครับส่วนใครเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปนะครับหรือสาวๆบางคนจะชอบถ่ายรูปแบบยืนอยู่ที่เดียวอะแต่ถ่ายเป็นร้อยเป็น10รูปนะครับอันนั้นคือเวลาคุณถ่ายเสร็จแล้วคุณลบเนี่ยนะครับมันจะอยู่ไปอยู่ในโฟโต้รีเซนต์ดีลีทนะครับคือมันจะเก็บไว้ให้คุณ30 วันเผื่อคุณจะเปลี่ยนใจคุณไปดึงกลับคืนมานะครับแต่สำหรับบางท่านเนี่ยนะครับวันหนึ่งถ่ายเป็นร้อยเป็นพันรูปซึ่งมันสะสมอยู่ในนั้นเยอะนะครับถ้าคุณรู้ตัวว่าอยู่ในนั้นเยอะแล้วเมมโมรี่คุณใกล้หมดคุณเข้าไปเคลียร์บ้างไป empty มันในส่วนของ iPhone Storage ในนี้ก็มีฟังก์ชันให้กดนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีเนี่ยนะครับก็ให้เราเข้าไปในแอปโฟโต้นะครับแล้วเลื่อนลงมาข้างล่างมันจะมีโฟโต้รีเซนต์ดีลีทเนี่ยให้เรากด select all แล้วก็ delete มันให้หมดนะครับมันก็จะเคลียร์พื้นที่ได้ระดับหนึ่งนะครับโดยหลักๆก็จะมีการเก็บพื้นที่ที่แบบใหญ่ๆหนักๆเลยก็คือเรื่องของรูปนะครับรูปถ่ายนะครับหรือใครที่ชอบถ่ายคลิปวิดีโอก็กินพื้นที่เหมือนกันนะครับส่วนของแชท history ก็จะเป็นเรื่องของ LINE นะครับที่แบบหนักๆเลยเป็นร้อยกิกเลยนะครับส่วนพวก Facebook Instagram นะครับใครชอบดูคลิปพวกนี้ก็มีเหมือนกันนะครับผมเคยเจอ Facebook เนี่ยมีคนที่ชอบดูคลิปใน Facebook เนี่ยดูแล้วมันโหลดไฟล์ค้างไว้นะครับกินพื้นที่ไป20 กว่ากิกก็เคยเจอนะครับใน Instagram แบบเก็บแบบ 5-6 กิกก็มีถ้าใครชอบดูรูปคนอื่นดูคลิปคนอื่นดูไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันจะวนอยู่ในนั้นมันก็จะโหลดไฟล์ทุกอย่างที่เราดูอะเก็บสำรองไว้ในเครื่องใครใช้แอปเหล่านี้ที่แบบวนๆซ้ำๆเปิดดูนู่นนี่นั่นเยอะๆบ่อยๆเนี่ยเคลียร์มันออกบ้างนะครับไปลบออกแล้วก็โหลดมาใหม่ข้อมูลในอย่างพวก Facebook Instagram เนี่ยถ้า าเราลบแล้วลงใหม่เนี่ยนะครับข้อมูลพวกขยะพวกนี้มันจะหายไปแต่ว่าพวกรูปที่เราโพสต์มันจะไม่ได้หายนะครับเพราะพวกรูปที่เราโพสต์ไปมันจะอยู่ในอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของเขาอยู่แล้วนะครับคุณแค่เสียเวลาลบแอปแล้วก็โหลดมันมาใหม่ล็อกอินเข้าไปใหม่แค่นั้นนะครับมันก็ช่วยได้แล้วนะครับสิ่งที่ผมพูดมานะครับก็คืออยากให้ระวังเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะรุ่น iPhone 7 กับ 7 Plus นะครับเพราะว่าช่วงหลังๆมาจะมีเริ่มเยอะขึ้นนะครับก็คือใช้นานแล้วนะครับไม่ค่อยได้เคลียร์ข้อมูลนะครับสะสมมาเรื่อยๆนะครับแล้วไม่รู้ว่าเมมโมรี่มันเต็มเหลือแบบหรือบางคนแบบเหลือน้อยอ่ะนะครับแล้วเบอร์ไปเปิดเครื่องหรือใช้จนแบตหมดแล้วเสียบชาร์จมันไม่ขึ้นมาแล้วนะครับดังนั้นคือ2รุ่นนี้ต้องระวังเป็นพิเศษเพราะว่ามีมาเยอะมีมาในการมาซ่อมมารีสโตร์ค่อนข้างเยอะนะฮะก็ควรจะระวังเป็นพิเศษนะครับส่วนใครที่ใช้ iPhone 8อะไรพวกนี้อยู่64 กิกนะครับก็เช็คดูบ้างก็ดีนะครับไม่ใช่ว่า iPhone 7 กับ 7 Plus เนี่ยที่มี32 กิกเต็มอย่างเดียวนะครับที่ผมเจอมาก็คือ iPhone 7 256 กิกเมมเต็มจนเครื่องล้นเลยก็มีเหมือนกันนะฮะใครจะใช้ความจุมากน้อยยังไงดูปริมาณพื้นที่นะครับใครเก็บรูปไว้เยอะเอาเข้าคอมบ้างนะครับแบ็กอัพเก็บไว้ในคอมบ้างนะครับเผื่อว่าเกิดเหตุอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นรูปถ่ายที่ท่านเก็บสะสมมาก็ยังอยู่บ้างนะครับอย่าเก็บแบบเพื่อนผมเลยนะครับที่แบบ 7-8 หมื่นรูป100,000 กว่ารูปผมว่ามันแบบเวลาเลื่อนหาปวดหัวด้วยเลื่อนยากด้วยนะครับอย่าปล่อยให้มันเต็มนะครับถ้าเต็มแล้วข้อมูลท่านเนี่ยมีโอกาสหายนะครับมีโอกาสที่กู้คืนไม่ได้ก็เอามาฝากมาอัปเดตกันเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาละครับบ๊ายบายสวัสดีครับ